จบอะไรวะจบอะไรวะรัศจุฬาทำไมเฮ้ยทำไมโง่งั้นวะคนรุ่นอะไรอ่ะรัศจุฬาทำไมเฮ้ยทำไมโง่งั้นวะคนรุ่นอะไรคนรุ่นอะไรรัศจุฬาแล้วบอกมาเพื่อนกับท่านโง่เป็นควายเลยเอ้ยฮะควายเลยเอ้ยเข่าปีอะไรอ่ะจะโทรมาสักทีอ๋อกลัวแล้วเพราะว่าคนที่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาเขาเรียนเศรษฐศาสตร์สองตัวนะอุปสงค์เท่ากับอุปทานเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดสัมบูรณ์นะคุณเอาความต้องการของราชคันนะแล้วคุณมาบอกว่าเท่ากับไอ้ซัพพลายของภาคเกษตรมันไม่ใช่มันไม่ใช่ถ้าใช่คุณจะต้องพาสินค้าเกษตรออกนอกทำไมเราก็คุณมีตลาดสัมบูรณ์แล้วคุณต้องช่วยอะไรเรานะถ้าเกี่ยวกับเรียนที่ไหนบาและสยามครับท่านถ้าเกี่ยวกับเรียนที่ไหนบาและสยามครับท่านโอ้กูว่าแล้วไม่เรียนแล้วก็ตัดกราบอย่าโง่ทักเลยทักทักของจริงจริงแบบไอ้ทักจริงจริงแบบ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 อะไรกันจะสูงจะสูงจะสูงเฮ้ยกับจอนคุณไม่คุยกับคณะบดีดีนะคุณมีเอฟเอฟตัวเนี่ยมาอะไรเดี๋ยวนี้ชอบหาตังค์หลักสูตรอะไรไม่รู้กลัวเลยหมด